อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูใครๆก็รักเธอแฟนๆฮือฮาหลักฐานตำตา Grande Lippa แอบกดไลค์รูปลิซ่ากระหึ่มภาพปกนิตยสาร Vogue Korea ฉบับประจำเดือนมีนา2020สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆทั่วโลกไปโดยปริยายนะครับเมื่อสี่สาว Blackpink Girl Group สุดฮอตพร้อมใจกันไปโพสต์ท่าเป็นนางแบบอันเป็นผลงานการถ่ายทำโดย Pedra Collin ช่างภาพสาวชาวแคนาดานั่นเองยิ่งไปกว่านั้นนะฮะ Korea Boo เว็บไซต์บันเทิงเกาหลีภาคภาษาอังกฤษยังรายงานข่าวชวนระทึกว่าเมื่อ Collin วัย27ปีโพสต์ภาพตัวอย่างบางตอนนะครับผ่านทาง IG ของเธอสถานการณ์ความมือหายิ่งทวีความร้อนแรงลุกลามบานปลายไปกันใหญ่เมื่อมีแฟนเพลงตาดีนะครับแอบเห็นว่าภาพของลิซ่าดึงดูดความสนใจจาก2ศิลปินสาวชื่อก้องนะครับอย่างอารีนากรานเดและดัวลิปป้าอย่างถนัดชัดเจนรูปที่ไอดอลสาวชาวไทยสวมชุดสีดำนั่งโพสท่าอย่างเท่หน้าห้องนอนสีขาวแถมยังอวดโฉมผมใหม่สีดำอีกต่างหากนั้นทำเอาสองนักร้องสาวชื่อดังนะครับชื่นชอบอย่างสุดๆเพราะต่างพร้อมใจกันเข้ามากดถูกใจโดยไม่ได้นัดหมายนะครับโดยกรานเดไม่เพียงแต่กดไลค์เฉยๆนะฮะแต่ยังแสดงความคิดเห็นเป็นอีโมจิ2ตาเป็นรูปหัวใจกันขนาดนั้นเลยทีเดียวขนาดที่ลิปป้านะครับก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนสำหรับ Blackpink เนื่องจากเคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับในบทเพลง Kiss and Make Up นั่นเองโคเรียบูนยังระบุด้วยว่าเมื่อได้เห็นคนเด่นคนดังระดับโลกเข้ามาแสดงความสนับสนุนลิซ่าเช่นนี้แล้วก็ทำให้เหล่าบรรดาแฟนๆต่างพากันแสดงความชื่นชมยินดีกันทั่วหน้าแถมหลายๆคนยังแอบซ่อนมุกด้วยว่าลิซ่ากำลังจะชนะใจคนดังทั้งหลายแบบชนิดที่ว่าทีละคนทีละคนกันเลยทีเดียวโคเรียบูยังเขียนทิ้งท้ายด้วยว่าด้วยพรสวรรค์และบุคลิกที่อบอุ่นของลิซ่านะครับใครบ้างล่ะจะไม่ถูกเธอขโมยหัวใจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามดาราฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ